การแต่งบ้านให้เก่งนะคะเราก็จะต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะคะเราถึงจะรู้ว่าอะไรที่มันดีหรือไม่ดีค่ะแล้วก็จากประสบการณ์ที่แต่งบ้านมานะคะวันนี้ค่ะมันมี5ข้อห้ามทำหรือควรหลีกเลี่ยงในการแต่งบ้านมาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือการแมทช์ทุกอย่างที่มันเข้ากันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหรือว่าสไตล์นะคะสิ่งที่ถูกต้องเราควรจะมิกซ์นะคะมีหลายสไตล์มีหลายสีสีตรงข้ามกันบ้างนะคะสีที่ไล่สีกันบ้างไม่ควรที่จะเป็นแบบใช้สีของม่านสีของผ้าปูที่นอนสีเดียวกันหรือว่าแต่งห้องด้วยเซตของเฟอร์นิเจอร์ทั้งเซตที่เหมือนกันไปหมดสไตล์เดียวกันไปหมดแบบนี้มันจะทำให้บ้านของเราดูน่าเบื่อค่ะเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องของการที่เราตกแต่งด้วยพร็อพเยอะเกินไปมันเคยเห็นนะคะบ้านคนที่แบบว่าชอบตกแต่งมากนะคะแล้วก็มีพร็อพเยอะแยะจะไปหมดจนไม่เหลือที่ว่างให้เราใช้ชีวิตเลยอันนี้ค่ะควรระวังนะคะเพราะว่าการที่พร็อพเยอะกันไปเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับคำว่ารกได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรดูว่าเราควรจะเหลือสเปซให้กับพื้นที่ของบ้านเพื่อในการใช้ชีวิตด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือเรื่องของต้นไม้ค่ะมันเคยพูดไว้หลายหนนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยต้นไม้เราควรจะใช้ต้นไม้จริงจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะให้ในเรื่องของความสดชื่นนะคะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ต้นไม้ปลอมเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าไม่ควรจะเลือกต้นไม้ปลอมที่เป็นเกรดต่ำนะคะเพราะอันนี้มันจะดูเฟกพอมันเฟกปุ๊บมันจะทำให้บ้านของเราดูแห้งแล้งนะคะแทนที่จะสวยก็กลับกลายเป็นไม่สวยไปแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็คือการเอาพร็อพต่างๆมาวางไว้แบบไม่มีเหตุผลค่ะตามบ้านตัวอย่างที่เราเวลาอ้นไปซื้อบ้านจะซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ้นจะเคยเห็นคนที่เขาแบบเอาพวกเพชรเม็ดใหญ่ๆหรือว่าแบบกล้องส่องทางไกลกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาวางไว้เป็นของตกแต่งซึ่งจริงๆแล้วแบบมันดูไม่มีเหตุผลนะคะดูไม่มีที่มาที่ไปอันนี้ต้องระวังนะคะเราอย่าสักแต่ว่าเห็นของสวยแล้วก็เอามาตกแต่งเราต้องดูด้วยว่ามันสมเหตุสมผลที่จะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าด้วยนะคะมันก็จะทำให้บ้านของเราดูโคซี่แล้วก็มีชีวิตขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราเอาของที่มันไม่มีความหมายมาวางไว้หรือมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเราอะค่ะมันจะกลับกลายเป็นว่าบ้านของเราดูไม่มีชีวิตขึ้นมาได้นะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของความสูงของตกแต่งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะควรที่จะมีความแตกต่างในคนละเลเวลกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเท่ากันไปหมดโคมไฟเท่ากันหมดทุกอันนะคะไม่ควรค่ะควรจะมีอันที่สูงบ้างเตี้ยบ้างนะคะมันจะได้มีมิตินะคะดูมีเลเยอร์เพราะมันเท่ากันไปหมดในระนาบเดียวกันนะคะมันจะดูว่าบ้านเราไม่มีสไตล์ทั้งที่ของชิ้นนั้นเนี่ยมันอาจจะสวยค่ะแต่พอมันเท่ากันไปหมดมันจะกลายเป็นว่ามันดูธรรมดาไปหมดเลยค่ะสำหรับ5ข้อที่บอกไปนะคะก็คือ5ข้อที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ควรทำในการตกแต่งบ้านค่ะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังวันจะเอามาเล่าให้ฟังอีกค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องบ้านนะคะสามารถไลน์มาได้ที่ line @ria style ค่ะ